สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่ชมคลิปนะครับวันนี้เราจะมาดูต้นโมกฮะโมกตอนกิ่งที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แก่แล้วนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับที่เคยทำคลิปมาก็จะเป็นโมกอ่อนนะครับเป็นกิ่งอ่อนๆที่พอเหมาะที่จะทำกิ่งตอนนะครับแต่ที่นี้ต้นนี้มันเป็นโมกแก่นะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมก็ต้นนี้ผมตอนมา2ท่อนนะครับแต่เป็นลำต้นเดียวกันนะอันนี้เป็นช่วงล่างนะฮะแล้วก็มาตอนกิ่งข้างบนอีกกิ่งนึงนะฮะปกติก็จะใช้เวลาเท่ากับโมกกิ่งเล็กนะครับแต่ว่าบางเผอิญผมไม่มีเวลาแล้วก็ต้นนี้มันจะอยู่ในข้างในด้วยนะฮะอยู่ในสวนในสุดเลยฮะไม่มีเวลาไปดูก็เลยปล่อยไว้นานฮะอาจจะ3เดือนกว่านะฮะอาจจะถึง3เดือนถึง4เดือนได้นะฮะก็มองเห็นอยู่ครับมองเห็นรากที่ออกมานะก็คิดว่าน่าจะได้ผลนะฮะแล้วเราจะมาเปิดดูกันเลยนะครับว่าระหว่างโมกอ่อนกับโมกแก่นี่จะได้ผลยังไงฮะแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูเลยครับผมแต่ขั้นตอนแรกที่ต้องเอาใบออกก่อนครับผมเพราะผมตัดไว้ตั้งแต่ตี5นะ6 7 8 9ก็4ชั่วโมงแล้วนะฮะจริงๆแล้วต้องพอตัดออกจากต้นแล้วต้องเอาริดใบออกให้หมดนะครับเพราะว่าจะลดการคายน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะริดใบออกก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดดูรากนะครับโมกต้นนี้เป็นโมกพวงนะครับเพื่อนๆครับออกดอกให้ดอกบีมากครับออกดอกติดตลอดเลยถ้าจะริดใบคงไม่ทันนะครับตัดกิ่งนะฮะกิ่งขนาดเล็กนะที่ใบเยอะๆตัดออกไปเลยครับยังไงก็จะเลี้ยงใหม่อยู่แล้วต้นนี้
โอเคครับผมเดี๋ยวไปค่อยว่ากันต่อที่หลังนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูรากก่อนนะครับบันไดเก่าอย่างนี้ที่จะแกะพลาสติกออกนะครับเรามาตัดเป็นแบ่งเป็น2ต้นนะครับเพราะว่าทำมา2ต้นนะฮะทำมา2กิ่งตอนนะครับเปิดดูเลยครับดูหน่อยสิตรงที่ควันแผลไว้ตรงไหนให้ดูแล้วก็จะตัดตรงนั้นเลยนะครับจะได้ไม่ต้องตัดหลายรอบครับผมโอเคเจอแล้วครับก็ได้ผลดีนะครับไม่น่าจะเกิดความเสียหายอะไรนะครับน่าจะที่เราตัดมาเนี่ยน่าจะได้ผลนะน่าจะปลูกแล้วติดเลยนะครับไม่ต้องกลัวรากเสียหายนะครับผมตัดได้เลยครับสางออกมาให้เห็นรูปร่างเลยนะครับผมเวลาปลูกนี้ติดแน่นอนครับถ้าออกขนาดนี้นะครับแยกออกมาแล้วนะครับอยู่ด้วยกันมาหลายปีนะจริงติดแน่นเลยปุ๊บตัดทิ้งเลยเป็นไงครับดูชัดๆเลยครับผมออกรอบด้านนะครับน่าจะได้ผลนะกิ่งที่หนึ่งผ่านไปครับเดี๋ยวเราเปิดท่อนล่างดูนะครับว่าจะดีเหมือนข้างบนไหมครับอ
ช่วงที่ผมทำนี้มันจะโดนช่วงถ้าเป็น3เดือนก็จะมาตั้งแต่ช่วงใกล้ๆปีใหม่นี้นะฮะน่าจะเป็นมกรากุมภามีนานะฮะน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับอากาศก็จะแห้งนะฮะอากาศเย็นกลางวันก็ร้อนนะฮะแห้งมากๆนะฮะแต่ดูยังชื้นอยู่นะครับเพราะว่าเวลาผมรดน้ำผมก็จะให้น้ำตรงนี้ด้วยครับผมฉีดน้ำใส่ตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเรามัดแน่นไม่มีที่ฉีดน้ำไม่มีที่น้ำเข้าได้เลยแล้วก็เจาะนะครับเอาเข็มฉีดยามาเจาะแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปเลยนะครับไม่งั้นก็จะแห้งมากนะอาจจะเหี่ยวได้นะลองสังดูเลยต้นใหญ่ๆอ้าวกีบคิวแล้วครับต้นนี้ครับไปออกอยู่ส่วนไหนเออตรงที่ควันไว้นี่ด้านบนนี้ไม่เห็นเลยทำไมไม่เหมือนกันนะสองกิ่งเนี้ยกิ่งนี้ท่าทางจะไม่ได้ตัดนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่ารากนี้ออกไม่ได้ออกที่มุมด้านบนนะไม่ได้ออกที่มุมแผลด้านบนที่เราควันไว้นะครับออกมั่วๆเลยครับกิ่งไอ้ด้านบนเนี้ยมีอยู่ทุกที่เลยครับสาเหตุก็คือควันไม่หมดครับผมเอาเยื่อไม้ออกไม่หมดนะเขาก็เดินใหม่นะเซลล์เขาก็เดินมานะทำให้รากออกไม่ดีเหมือนกิ่งด้านบนนะกิ่งตรงนี้เราจะทำละเอียดกว่านะเพราะว่าเขาเล็กกว่ามุมนี้จะเป็นมุมด้านในครับผมมาผมมุดเข้าไปทำไม่ได้นะต้นไม้มันเยอะนะผมก็เลยทำละเอียดไม่ได้ฮะทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่รากก็มีครับผมแต่ว่าไม่ค่อยจะรอบด้านเท่าไหร่นะฮะสาเหตุก็เพราะว่าเราควันไม่ละเอียดนะฮะเอาเยื่อไม้ออกไม่หมดแต่ก็โอเคครับผมมีรากติดนะปลูกได้เลยครับปลูกได้เลยคนใหญ่โอเคนะครับไม้ใหญ่ๆก็ทำได้นะครับผมขอให้เราใส่ใจนะทำเนอะเขาแห้งก็ให้น้ำเขาหน่อยนะฮะเราใช้พลาสติกใสมาหุ้มนะครับเราสามารถมองเห็นว่ารากออกหรือยังนะครับผมถ้าไม่ออกก็คือนี่แหละครับนี่เยื่อไม้เซลล์ไม้เขาไม่ตายฮะเขาเดินใหม่แต่ก็ยังออกรากให้โอเคนะครับต้นนี้ก็คือปลูกได้ครับผมแต่ไม่ดีเท่ากิ่งด้านบนนะฮะกิ่งด้านบนเขาจะเราจะควันในเนื้อไม้ออกหมดนะแล้วก็เซลล์เขาก็เดินไม่ได้นะเขาก็ออกรากด้านบนนี้เป็นระเบียบตามที่เราต้องการนะครับผมโอเคครับคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับ